ตจับตาอากาศโพสจับตาพายุลูกใหม่สองลูกติดนะคะกระทบไทยแน่ระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้ฝนด้วยจุดไหนเสี่ยงเช็คได้ในคลิปนะคะ <im itation> เพจเฟซบุ๊กจับตาอากาศการอัปเดตของแบบจำลอง GFS ล่าสุดวิเคราะห์เห็นถึงพายุระดับรุนแรงถึง2ลูกนะคะบริเวณทะเลแปซิฟิกและอินเดียอีก5วันสำหรับว่าที่พายุใต้ฝุ่นายในทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งสู่เวียดนามตอนกลางค่อนใต้คาดว่าจะกระทบภาคอีสานด้านตะวันออกในช่วงวันที่19ทธันวาคมนี้ค่ะและอีก7วันนะคะสำหรับว่าที่พายุไซโคลนอัศนีนะคะ ชื่อนี้ประเทศไทยส่งเข้าประกวดเองเลยนะคะหมายถึงสายฟ้าบริเวณอ่าวแบงกออาจจะขึ้นฝั่งบริเวณแนวติดต่อระหว่างชายแดนเมียนมาไทยและเคลื่อนเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีในระดับพายุดิเปชันคาดว่าจะกระทบภาคกลางทั้งหมดนะคะภาคใต้ตอนบนภาคเหนือตอนล่างในช่วงวันที่21-22ทถึง22ธันวาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้ฝนด้วยนะคะ เพราะว่าเหนี่ยวนําลมตะวันตกเฉียงใต้ระดับบรรยากาศชั้นกลางให้ความชื้นจากทะเลอันดามันถูกยกตัวมาพาดผ่านบริเวณดังกล่าวโดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากเป็นการคาดการระยะยาวจากแบบจำลอง GFS ผลลัพธ์การวิเคราะห์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โปรดติดตามนะคะ ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมสําหรับฝนอาจจะตกหนักน้ําป่าอาจจะไหลหลากอาจจะมีน้ําท่วมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัเปดเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ